สำหรับคลิปนี้นะคะปอได้มีแมสก์ของลิเวอร์พูลนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะอันนี้ของปอเองนะคะปอซื้อมาเองเนาะมีทั้งหมด3สีนะคะก็คือสีแดงอันนี้นะคะสีดำอันนี้นะคะแล้วก็สีขาวอันนี้เลยเนาะมีทั้งหมด3สีแบบนี้นะคะนี่เลยสีแดงนะคะจะเป็นปักโลโก้สีขาวเนาะเป็นปักโลโก้สีขาวแบบนี้นะคะส่วนสีดำจะเป็นปักโลโก้สีแดงแบบนี้นะคะส่วนสีขาวนี้นะคะก็จะปักโลโก้สีแดงเหมือนกันสวยมากนะคะคอสตอน 100% นะคะเพื่อนๆก็จะมีซับด้านในด้วยนะคะส่วนสีแดงเนาะเดี๋ยวปอให้ดูทีละสีก่อนสีแดงแบบนี้นะคะซับด้านในนะคะจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆสามารถเอาแผ่นรองนะคะสอดใส่ด้านในก็ได้ถ้าเกิดว่าจะเอาไปซักนะคะก็คือเอาตัวนี้ถอดแผ่นรองออกนะคะแล้วก็นำไปซักได้เนาะนี่ค่ะแผ่นหนามากนะคะคือเย็บปักอย่างดีนะคะเย็บเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นรอยปักของลิเวอร์พูลสวยมากสีแดงนะส่วนยางยืดอย่างนี้นะคะจะเป็นยางยืดแบบนุ่มๆนะคะเพื่อนๆบางอันนะคะที่เราใส่เนาะเราจะเจ็บหลังหูนิดนึงนะคะแต่อันนี้เราจะใช้ตัวที่มันนุ่มๆซัพพอร์ตหลังหูของเราเวลาเราใส่นานๆนะคะเราก็จะไม่มีอาการเจ็บหลังหูนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวมาดูสีดำนี่นะคะสีดำจะเป็นแบบนี้นะคะปักโลโก้สีแดงนะคะยางยืดเป็นตัวซัพพอร์ตแบบนุ่มๆเช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านในนะคะจะเป็นตัวซับสีดำส่วนสีขาวนะคะโลโก้นะคะโลโก้ลิเวอร์พูลจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะสวยมากด้านในนะคะจะเป็นตัวซับสีขาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถถอดแล้วก็ไปซักได้นะคะอันนี้ของปอเองนะมีทั้งหมด3สีของปอโอ้พระเจ้าจอดมากนะมันยอดมากจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นโลโก้สวยมากๆเลยคือมันจะเป็นตรงเนี้ยโป่งๆเราหายใจได้สะดวกเนาะตรงนี้ก็คือปิดถึงเกือบหูเลยปิดคือแก้มหมดเลยนะคะส่วนคางนี้ก็ซัพพอร์ตตรงนี้ที่ด้านข้างค่ะโลโก้สีขาวแบบนี้นี่ค่ะโลโก้นะคะสูงตรงนี้นะแล้วก็ A few moments laterขาวสวยมากสอบถามได้เดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้เอาละค่ะเพื่อนๆทั้งหมดนะคะแมส3อันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อได้เนาะเดี๋ยวปอจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะตรง description เนาะเพื่อนๆสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยเนาะเดี๋ยวปอจะส่งลิงก์ไว้ให้แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงสำหรับคลิปนี้ปอขอจบเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรเอามาให้รีวิวอีกนะคะเดี๋ยวปอจะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้ายังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูคลิปของปอนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะว่าเพื่อนๆชอบสีไหนกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ